เงียบมากก็ตรงที่เราเห็นอยู่ไกลๆตรงบริเวณนู้นก็คือหินตายหินยายเพื่อนก็ปกติแล้วก็จะเป็นจุดรวมพลของแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีนักท่องเที่ยวอยู่จำนวนมากตอนนี้ก็ได้ยังมีฝรั่งมาให้เห็นอยู่บ้างเพื่อนสวยมากเลยเนี่ยหาสิพาไปดูแถววัดแหลมสอเพื่อนๆตรงจุดนั้นก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเขาก็จะแวะเวียนกันไปที่วัดแหลมสอเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยแล้วก็เพื่อนๆได้เห็นทะเลตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะโคตรสวยเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะวันนี้กัปตันเป็นอีกเทปนึงนะที่ออกมาลุยเดี่ยวไปสำรวจเส้นทางกันเพื่อนๆมีเส้นทางอยู่เส้นทางนึงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเส้นทางหลักที่จะนำไปสู่วัดน้ำตกหินลาดแห่งนี้นะครับก็เป็นเส้นทางนึงที่ผมไม่เคยไปสำรวจเลยจะอยู่ลึกเข้าไปในภูเขานะเพื่อนซึ่งตัวน้ำตกหินลาดเนี่ยพาขึ้นไปสู่ยอดน้ำตกได้เนี่ยเดี๋ยวธรรมชาติมันต้องสวยมากแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งดูลึกลับมากเพื่อนๆจากเส้นทางที่กัปตันเคยไปสำรวจตอนครึ่งทางตอนนั้นเนี่ยยังไม่สุดทางเลยซึ่งมีความลาดชันมากกับถนนนะก็จะให้เพื่อนๆดูว่าทำไมผมถึงอยากจะนำเสนอเส้นทางนี้ในการเข้ามาสำรวจพื้นที่ให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันตื่นเต้นสำหรับตัวผมเองขนาดไหนแล้วเพื่อนๆก็คงไม่แพ้กันครับไปติดตามรับชมกันดูครับโอเคครับเพื่อนๆตรงนี้เข้ามาได้สักประมาณ1กิโลผมมาสิ้นสุดการสำรวจของผมตอนนั้นนะฮะที่ตรงนี้แล้วผมกลับไปเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเพราะครั้งนั้นเนี่ยฝนตกหนักแล้วเพื่อนๆดูถนนมันจะลงไปตามภูเขาซึ่งมีความชันมากเลยจากจุดนี้เป็นจุดที่ผมได้มาหยุดเอาไว้เมื่อครั้งที่มาสำรวจครั้งแรกนะฮะก็สูงพอที่จะเห็นพื้นที่ที่เป็นทะเลนะเพื่อนๆสวยงามมากผมจึงกลับไปเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้พาเพื่อนๆเข้าไปตะลุยดูกันว่าด้านในเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างกับสถานที่แห่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลุยเข้าไปดูเราจะเจอหรือไม่เจออะไรก็แล้วแต่ไปครับWe'll be right back.
น้องเคยมาไหมเป็นวัดเฉยๆพี่เป็นสถานที่ที่มาทำคลิปดูสำรวจเส้นทางมีอะไรน่าสนใจไหมข้างในมันเป็นป่าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแต่จริงแล้วมันรู้สึกว่าเข้าไปหน่อยมันจะเป็นทางตันแล้วตันแต่ว่ามันจะมีทะลุออกไปที่น้ำตกหินลาดไหมหรือว่าน่าจะขึ้นมาครั้งที่สองเหมือนกันอ๋อพี่อยากหาข้อมูลเพราะว่าพี่ทำคลิปเกี่ยวกับแอดเวนเจอร์ในสมุยเนี่ยแหละนะครับขอบคุณมากครับผมครับช่องกัปตันสมุยนะลองเข้าไปดูเผื่อชอบโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่พื้นที่ที่เป็นสุดทางของสถานที่ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำตกหินลาดแล้วนะเงียบสงบนะฮะแล้วก็ดูมีมนต์ขลังมากเพื่อนซึ่งบริเวณด้านบนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีต้นน้ำแล้วก็สภาพพื้นที่เนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนเป็นป่าจริงๆซึ่งไม่ใช่เป็นป่าปลูกหรือว่าเป็นสวนก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปสำรวจนะฮะตรงบริเวณทางขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเตรียมอุปกรณ์นะเพื่อนๆสำหรับการเดินป่าเนี่ยมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะดูลึกลับดีท่านเพื่อนที่นี่ก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมฮะก็เลยดูเงียบวังเวงแบบนี้นะเพื่อนๆนะก็มีองค์นาคปลกอยู่ตรงนี้นะฮะหนึ่งองค์นะสวยงามมากครับข้าพเจ้าขออนุญาตองค์พระปฏิมาและเจ้าที่เจ้าทางเพื่อทำการถ่ายทำวิดีโอในการสำรวจพื้นที่ป่าในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยก็จะมีศาลองค์พระพรหมอยู่ตรงนี้ด้วยนะต้องมีการทำกิจกรรมใดๆเห็นเพื่อนนี่เป็นทางขึ้นครับ นี่จะมีกุฏินะน่าจะทรุดโทรมจนใช้งานไม่ได้แล้วนะเพื่อนเหมือนเส้นทางจะไม่ค่อยมีใครได้มาใช้งานสักเท่าไหร่นะเพื่อนดูรกมากผมจะพาทีมงานนะฮะมาร่วมสำรวจกับเราในครั้งนี้ด้วยก็ให้เพื่อนๆดูก่อนนะฮะโอ้ตรงนี้มีกุฏิล้างด้วยนะเพื่อนผมขอขึ้นไปดูนิดนึงเลยครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาทำการสำรวจ
ให้ละเอียดอีกครั้งนึงนะเพื่อนๆสำหรับพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดผมคิดว่าด้านบนเนี่ยจะต้องมีกุฏิหรือว่ามีสถานปฏิบัติธรรมล้างอีกเยอะเลยนะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างดูแบบสุดโทรมมากเลยผมไม่ได้เตรียมยากันยุงมาสิ่งสำคัญวังเวงมากโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยเพื่อนๆในการสำรวจพื้นที่นี้แบบเต็มรูปแบบขอบคุณมากนะครับผมที่ให้มาเจอกับพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวจะกลับมาและนำบุญกุศลมาฝากทุกท่านด้วยครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบในคลิปของกัปตันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นพื้นที่ที่เป็นป่าจริงๆแล้วก็พื้นที่ที่ดูลึกลับแบบนี้อีกหลายๆคลิปเลยนะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ